皆さんこんにちは。ถ้าเราอยากถามเพื่อนว่ากินทุเรียนหรือเปล่ากินเนื้อวัวหรือเปล่าใช่ไหมคะหรืออยากว่าฉันไม่กินเนื้อวัวโอ้ยแล้วคราวนี้จะทำยังไงดีการตอบถามเช่น yes หรือ no เพื่อจะได้พาเพื่อนญี่ปุ่นไปเที่ยวได้สนุกกว่าเดิมนะคะเราจะพูดยังไงเราจะไปดูกันค่ะต่อไปมาดูการรูปประโยคคำกริยาแบบคำถาม yes no เมื่อเราต้องการถาม yes no ที่ผ่านมาทำยังไงคะใช่แล้วค่ะก็คือใส่ก๊าเข้าไปเท่านั้นเองเหมือนเดิมค่ะก็คือเราใส่ก๊าเข้าไปเป็นอันสุดท้ายในประโยคบอกเล่านะคะเช่นลูกค้าจะดื่มกาแฟไหมมาดูคำศัพท์ซิมีคำกริยาคือดื่มก็จะดื่มก็เป็นโนมิมัสใช่ไหมเนาะแล้วก็กาแฟภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคฮีนะคะโคฮีเสียงยาวทั้งคู่เลยส่วนคำว่าลูกค้ายาวนิดนึงนะคะลองพูดช้าๆพร้อมกันโอเคียคือซังโอเคียคือซังสี่พยางค์นะคะโอเคียคือซังโอเคียคือซังโอเคียคือซังได้ประโยคเป็นโอเคียคือซังวะโคฮีโอโนมิมัสกะお客さんはコーヒーを飲みますかอีกครั้งนะคะお客さんはコーヒーを飲みますかเทคนิคนิดนึงก็คือถ้าเกิดเราใช้ตัวช่วยอะไรก็คือรวบตัวช่วยไปเป็นหนึ่งคำนะคะお客さんはอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็コーヒーをแล้วก็飲みますかอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยฟังภาษาเราง่ายขึ้นอีกสักตัวอย่างคุณจะดูทีวีไหมดูคือกริยามีมัสทีวีเรียกว่าเทเรบิสามพยางค์นะคะเทเรบิก็ได้เป็นあなたはテレビを見ますかあなたはテレビを見ますかอีกครั้งนะคะあなたはテレビを見ますかที่นี่มีห้องน้ำไหมมีสิ่งไม่มีชีวิตใช่ไหมคะใช้กริยาありますก็ได้เป็นここはトイレがありますか?ここはトイレがありますか?อีกครั้งนะคะここはトイレがありますか?トイレเป็นเสียงแอคเซนต์แบบญี่ปุ่นนะคะมาจากคำว่า toilet นั่นเองเวลาที่เราตอบคำถามเหล่านี้นะคะถ้าเกิดเราใส่ก้าเข้าไปเป็นประโยคคำถามแล้วเกิดเราจะตอบไงล่ะจะตอบ yes หรือ no ดึงของเดิมมาใช้ค่ะให้เป็นประโยชน์มากที่สุดถ้าตอบว่าใช่ก็คือให้นะคะตอบว่าไม่ใช่ก็คืออีเยะนะคะอีเสียงยาวนะคะอีเยะอีเยะถ้าเสียงสั้นอีเอะแปลว่าบ้านนะคะตอบเท่านี้เอง yes คือให้แล้วก็อีเยะคือ no ลองไปฝึกใช้ดูนะคะยัตเตมิโย